สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอีกแล้วกระบะข้อขับแช่ขวาไม่สนรถฉุกเฉินรีบส่งคนไข้เส้นเลือดหัวใจติบไปโรงพยาบาลเมื่อวันที่31สิงหาคมสมาชิกติกต๊กตอกรายนึง่งโพสคลิปขณะขับรถพยาบาลฉุกเฉินรีบส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลแต่ทว่ากลับมีรถกระบะคอกขับขวางทางอยู่ข้างหน้าและไม่ยอมหลบให้โดยระบุข้อความว่า คนไข้เส้นเลือดหัวใจตีบส่งรักษาด่วนขอโทษด้วยนะครับที่ต้องแซงซ้ายรถพี่เขาหนักเลยเข้าซ้ายไม่ได้ ขอบคุณที่อยู่ขวานิ่งๆให้ผมได้แซงซ้ายรถกระบะคอกรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งในคลิปพบว่าระหว่างที่รถพยาบาลรีบไปส่งคนไข้อยู่นั้นและกำลังอยู่เลนขวาแต่ทว่ากลับมีรถกระบะคอกขับแชกขวาขวางทางอยู่ข้างหน้าไม่ยอมหลบแม้จะมีเสียงไซเรนที่ดังลั่นบวกกับคนขับบีบแต่เตือน แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่ารถกระบะคันดังกล่าวจะหลบให้แต่อย่างใดสุดท้ายรถพยาบาลต้องเบี่ยงออกเลนซ้ายไปแทนหลังพนด,ดังกล่าวถูกเผยแร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากโดยผู้โพสต์ดได้เข้ามาอธิบายว่าถนนเลนขวาเรียบแต่เลนซ้ายมีหลุมบางจุดส่วนผู้ป่วยก็ปลอดภัยถึงโรงพยาบาลตามที่แพทย์กําหนดเวลา ถ้าช้าอาจไม่ทันกันนอกจากนี้ยังได้อธิบายอีกว่าขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ว่าทําไมไม่แซงซ้ายทา,ทางที่ถนนว่างถนนช่องทางซ้ายเป็นร่องคลื่นมีหลุมประปรายถ้าแซงในขณะนั้น อีกทั้งในรถยังมีแพทย์พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลคนไข้อยู่ความรับผิดช,ชอบมันไม่ได้อยู่ที่ประกันแต่มันอยู่ที่คนขับว่าจะดูแลชีวิตของผู้ป่วยและทีมแพทย์พยาบาลได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณคุณคิดว่ามันทําได้ในการลงข้างซ้ายที่ถนนไม่ดีคุณลองมาขับได้นะครับผมจะไม่ขออะไรมากคนไข้ในรถกระเด็นแน่นอนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดราคาเป็นแสนรถมาเร็วเสียการควบคุมอันตรายมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ